สวัสดีครับชื่อพี่จอยนะครับจบจากโรงเรียนกรุงเทพวิทยาลัยที่อะไรครับแล้วก็ต่อปตรีเกี่ยวกับสาขาละครเวทีเอกกำกับการแสดงที่มองเทพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการแสดงมาตลอดจนกระทั่งเรียนปโทแล้วก็จบแล้วที่อักษรจุฬาเอกการแสดงก็คือ acting ครับพี่เวลครับผมจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับผมเรียนต่อปตรีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับผมปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นวิทยากรวิชา Creative Drama นะครับผมแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับผมครับสวัสดีครับชื่อพี่กาโลนะครับจบจากเทพศิรินทร์ก่อนแล้วค่อยมาต่อมศวศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงนะครับปัจจุบันก็ทำทุกอย่างครับมีอะไรทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับชื่ออ๋องครับตอนนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งที่มศวการแสดงเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้มีกำกับละครเรื่ององค์กาดอยู่ครับมิกกี้ครับจากตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละครครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแกนนำของทั้งทีมมัธยมยูดามาพลัสแล้วก็ตัวของยังแพ็กแอคชั่นที่เป็นของมหาลัยด้วยครับแล้วก็กำลังเขียนบทขององค์กาดที่อ๋องกำกับเมื่อกี้ครับผมตอนนั้นม.6 ครับแล้วก็เป็นกิจกรรมชมรมของโรงเรียนวิทยาเตียนเนาะก็คือละครเนี่ยมันจะมีปีละ1ครั้งครั้งละ1เรื่องซึ่งตอนนั้นก็ไปออดิชั่นแล้วก็ได้เป็นนักแสดงเป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งได้รู้จักคำว่าละครเวทีเนาะแล้วก็เอนจอยมากๆเลยแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราน่าจะทำได้ดีแหละมั้งก็เลยอ่ะไหนลองดูสักตั้งซิปอตรีจุดเริ่มต้นละครเวทีเนาะจุดเริ่มต้นที่ทำละครเวทีก็คือตอนนั้นเราเอาดีๆอะเอาง่ายๆเลยคือว่าง อยากหาอะไรทำแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบจริงๆเราก็ชอบดูละครชอบดูแบบพวกละครตามสื่อตามแบบหนังตามแบบโทรทัศน์อะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราแบบว่าเราอยากจะลองเล่นตอนนั้นแบบพูดตรงๆเลยนะเราแอบรู้สึกนะเฮ้ยการแสดงเราก็ทำได้ง่ายพอเข้ามาแล้วเดี๋ยวรู้เลยไม่เป็นไรยังไม่สปอยแล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมเหมือนพี่เวลเลยเราตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักละครเวทีเลยดูแต่แบบ3579หรือใดๆก็แล้วแต่ก็ดูละครทีวีนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นมาจากที่ว่าแบบได้มีโอกาสไปเข้าชุมนุมในโรงเรียนแล้วเป็นชุมนุมเกี่ยวกับละครแล้วเขาเปิดละครเวทีให้ดูแล้วตอนนั้นว้าวเวทีใหญ่มิวสิคอลร้องเพลงอลังการอลังการถ่ายฝันมาก ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะที่เรียนวิทย์คณิตอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นทฤษฎีจ๋าเรารู้สึกว่ามันซ้ำมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแฟลชเหตุและผลเรารู้สึกว่าละครมันหลากหลายแล้วเราจะได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาเราเลยเอนจอยพิกกี้เนี่ยนะครับชวนเข้าชุมนุมตอนนั้นอยู่สวนกุหลาบกันทั้งคู่ครับแล้วก็เลยโดนดึงเข้าไปแล้วก็ชอบหรือว่าสนุกแล้วก็อยากลองทำต่อไปเรื่อยๆก็เลยแบบค่อยๆมาเรื่อยๆจนตอนนี้โอ้ my god จนตอนนี้ก็มาเข้าคณะการแสดงครับเข้ามาตั้งแต่ม.1แล้วพอม.2ก็ลากเขาเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าชีวิตจะจับพัดจับผูเพราะว่าต้องไปเรียนวิทย์คณิตต้องไปเรียนโรงเรียนทุนอะไรที่มันจะได้แตะละครน้อยหน่อยแล้วแบบว่าเราก็เลยทําได้แค่เกลาฝีมือเงียบๆคือความรู้หรือทฤษฎีมันก็ค่อนข้างเข้มข้นแต่กิจกรรมเข้มข้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราแบบอยู่กับมันนานมากจนมาเป็นเรียกว่าอะไรจนเราก็ถูกฝึกฝนแล้วก็โดนแบบยัดประสบการณ์และความรู้ในช่วงปตรีค่อนข้างเยอะอย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นภาพช่วงปโทแล้วครับผมที่ก็น่าจะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมั้งอือฮึลืมแล้วอ่ะโอเคใช่ๆก็เล่นหลายชีวิตเล่นเป็นก้านซึ่งเป็นละครมิวสิคอลที่ตัดแปลงมาจากวรรณกรรมแล้วก็พอทําเป็นละครมิวสิคอลปุ๊บเป็นละครเรื่องแรกเลยมั้งที่4ชั่วโมงเราเป็นคนเราเลือกจบส่งจบเป็นดีเรคเตอร์แล้วทางคุณครูเนี่ยเขาก็แนะว่าให้เราเอาบทมาสักหนึ่งเรื่องเราก็ได้มาเป็นละครคอมเมดี้ของนิวไซมอนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ Brighton Beach Memoir เป็นละครแบบว่าคอมเมดี้ดราม่าครอบครัวปัญหาครอบครัวยุกยิกยุกยิกน่ารักน่ารักครูก็บอกว่าเรื่องนี้มันเบานะจอยไปอะแดปต์บทให้หน่อยสงสัยไหม
สงสัยใช่ไหมกูส่งกำกับกูไม่ได้ส่งเขียนบทซึ่งเราต้องย้ายจากไบรตันมาเป็นหัวหินและคำพูดทุกๆคำที่พูดเช่นแบบเคเรนเคสเปลี่ยนเป็นเกตเข้าใจป่ะไอ้ที่ชายหาดไบรตันเนี่ยมันเน่ามันเน่าไอ้ตัวละครมันพูดว่าหัวหินน่ะไอ้ชาอามตรงเนี้ยมันเน่ามันเน่าแล้วคอนเทกต์พอมันเปลี่ยนหมดเลยอ่ะแล้วเราทำคนเดียวเราทั้งแปลบทอะแดปบทกำกับดีไซน์ฉากโอเคคำตอบก็คือว่ากูทำไม่ทันเว้ยพีคมากคือทำไม่ทันแบบมันหายนะซะจนแบบว่านักแสดงที่เล่นในวันที่เล่นจริงๆอ่ะครับต้องเดินไปหลังเวทีเพื่อที่จะถือบทมาอ่านพอเขาจำบทไม่ได้เลยเรากำกับไม่ทันมันหายนะมากคือเป็นมึงลืมเหรอโอเคเหตุการณ์เนี้ยเป็นมึงลืมใช่ป่ะซึ่งมันหายนะมากแต่ว่าในท้ายที่สุดเราก็เรียนรู้จากมันค่อนข้างเยอะเนาะจากการล้มใช่ถ้าในมุมกำกับก็จะจำเรื่องนี้ได้คือเราเป็นคนไม่ไว้ใจคนอื่นครับเราไม่ไว้ใจคนอื่นจริงเราแบบงานต้องเป็นแบบนี้ตามที่เราคิดตามที่เราชอบตามเทสของเราตามความมั่นใจของเราจนถึงจุดนึงวันนั้นเหลืออีกประมาณ2วันละครจะเล่นเราก็ยังแบบเฮ้ยนี่มันเป็นทีซิสกูไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองแต่คือมันไม่ทันใช่ป่ะแล้วเป็นภาพที่แบบเหมือนในการ์ตูนเลยกำกับแล้วกูก็จะล่วงละประตูแบ็คบ็อกซ์เปิดมาครึ่งเพื่อนในรุ่นเดินเข้ามาเกือบทั้งรุ่นจอยมีอะไรให้กูช่วยพูดมาเลยแล้วก็เราสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่ากูใจแคบเกินไปที่กูจะไม่ไว้ใจคนอื่นอีกอย่างนึงก็คือว่านักแสดงทรมานคือนักแสดงของเราที่เราเลือกมาเขาเล่นไม่ได้เขาเล่นไม่ทันจำบทไม่ได้มีซีนนึงที่พ่อกับแม่มาเจอกันในฉากแม่ก็ส่งบทให้ตึ๊ดๆพ่อลืมบทพ่อมองหน้าเดินออกเอาเนี่ยตอนที่มันกําลังเล่นนี่มันเล่นวันเล่นนี่มันเล่นบนเวทีบนเวทีแล้วแบบแล้วแม่อยู่นี่ไม่ได้พ่อกันแล้วกันคือแม่ก็ลืมบทเข้าใจป่ะเสร็จปุ๊บคือพอพ่อพูดเสร็จต้องเป็นคิวลูกเดินเข้ามาพ่อลืมบทออกไปแล้วไอ้ลูกก็เตรียมมาเลยเดี๋ยววิ่งมาแม่ก็พูดแม่ลืมบทแม่เออตึงหมดใช่คือตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์แบบว่าเออพอนักแสดงมันทรมานเราก็เลยมองกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวในฐานะพ่วงกับจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราก็คนพบว่าเราเองคนเดียวอาจจะไม่ไหวครับในโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขนาดนั้นเราค่อยๆเดินไปหรอกมาตามประสบการณ์และอายุเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนทุกคนมันเก่งหมดเลยแบบเราเพื่อนทุกคนมันมีของตัวเองอ่ะแต่สิ่งที่มันยากมากๆเลยคือเราจะทำงานร่วมกันยังไงให้ได้เพราะต่างคนมันต่างเก่งพอทุกคนมันเก่งทุกคนมันมีความมั่นใจทุกคนมันเชื่อมั่นว่าความคิดตัวเองถูกต้องปุ๊บอ่ะเกิดการตีกันเออกลายเป็นว่าแบบโหเราเจอกับปีศาจทุกคนเป็นปีศาจหมดเลยแล้วเราแบบว่าโอเคนั่งฟังนอกจากการแบบว่าการนั่งพูดเราแบบเรากลายเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความคิดของคนนี้เป็นอย่างงี้ความคิดของคนนี้เป็นอย่างงี้แล้วเราแบบเรามานั่งตกตะกอนมานั่งวิเคราะห์เรารู้สึกว่าเออมันยากจังเลยนะมันยากจังเลยที่จะหาความลงตัวของแบบของทุกอย่างที่มันสเปะสปะขนาดนี้เออเราเลยรู้สึกว่ามันคือความยากของการเรียนชั้นมหาลัยเนาะเพราะว่าแบบต่างคนต่างแบบต่างมีอีโก้ของตัวเองช่วงที่สิทธิ์คือแบบว่าเราค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจตอนนั้นเราดีเฟนส่งผู้กำกับเหมือนกันแล้วเราก็แบบเราก็ได้ลองกำกับนักแสดงได้ลองทำงานมาด้วยกัน1ปีคือความแปลกประหลาดของที่ที่เราเรียนเนี่ยที่สิทธิ์เนี่ยมันทำทั้งปีเลยเว้ยเออคือนึกออกไหมว่าพอเวลานักแสดงหรือทีมงานอ่ะมันต้องอยู่กับเรื่องเนี้ยทั้งปีอ่ะพอมันอยู่ไปเรื่อยมันเกิดความช้ำอ่ะเกิดความเบื่อเกิดความแบบเฮ้ยมันจะไปต่อยังไงดีมันถึงทางตันแล้วเราแล้วแบบว่าเออโปรดักชันของเรามันจะขับเคลื่อนไปแบ
ไปในทิศทางไหนหรือว่าแบบหรือว่ามันอิ่มตัวของมันแล้วมันหาความสนุกของมันไม่ได้อะแล้วแบบเราแล้วเราเป็นคนเอาแต่ใจด้วยเราแบบว่าไออยากให้เป็นอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนแบบเพื่อนเริ่มหย่อนเพื่อนเริ่มแบบไม่ซ้อมอะไรกันเงี้ยเพื่อนเริ่มดื้อกันเราก็ยังคงเอาแต่ใจของเราอยู่อีโก้ของเรามันนําแล้วเหมือนกับว่ามันมีช่วงนึงเลยเพื่อนเรียกมาทั้งโปรดักชั่นน่ะนั่งด้วยกันขอสังคายนาหน่อยว่าแบบว่ามึงเป็นยังไงมานั่งแบบกูเปิดใจกันตรงนี้เลยมึงคิดยังไงกูคิดยังไงคุยกันให้มันเคลียร์แล้วจะได้แบบว่าจะได้ไปต่อด้วยกันได้คือเราคือณจุดนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะพูดกับเพื่อนเลยเว้ยเรานั่งฟังมากกว่าสิ่งที่เพื่อนแบบว่านั่งพูดถึงเราว่าเฮ้ยทําไมแบบเอาแต่ใจขนาดนี้ทําไมหนักหน่วงขนาดนี้ทําไมแบบอยากได้งานที่ตัวเองอยากได้แบบหนักอ่ะแล้วแบบแล้วเราเริ่มแคร์ใจคนน้อยลงคือเรานั่งฟังนั่งแบบนั่งคือตอนนั้นถามว่าแบบรู้สึกยังไงคือแบบรู้สึกแย่มากๆรู้สึกแบบเศร้ามากๆแล้วเราแบบนั่งกดดันตัวเองว่าแบบเราทําอะไรไม่ดีวะสักพักนึงอ่ะคือเราค่อนข้างทํางานกับทีมงานเบื้องหลังเยอะทํางานกับออกแบบเยอะแล้วเราจะค่อนข้างอัปเดตกับเพื่อนออกแบบตลอดเวลาเพื่อนออกแบบอ่ะพูดแบบพูดดีเฟนต์ให้เราเลยบอกว่าพวกมึงรู้ไหมว่าสิ่งที่มันพูดไปอ่ะสิ่งที่พวกมึงพูดไปอ่ะมันกดดันขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะทําให้พวกมึงได้ขนาดนี้แล้วแบบจากที่เราแบบเฮ้ยรู้สึกแย่มากๆรู้สึกผิดกับเพื่อนมากๆอ่ะโอ้โหนั่งก้มหน้าน้ําตาไหลแหมแล้วคือแบบว่ามันคือปลดล็อกอ่ะทุกวันนี้คือแบบว่ายังพูดเรื่องนี้ได้ว่าแบบว่าความเครียดทุกอย่างมันแบบมันถาโถมแล้วพอเพื่อนได้พูดจุดนึงที่ทําให้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนขับเคลื่อนโปรดักชันมาได้ถึงขนาดนี้มันเป็นเพราะเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เรายังพลาดอยู่คือเรารอบข้างให้มากคือเราต้องมองระหว่างทางให้มากกว่าเอาไปที่จุดหมายว่าแบบความสําเร็จของละครเรื่องนี้ของโปรดักชันเรื่องนี้มันคืออะไรแต่ถามว่าอันนี้แชร์ให้น้องๆฟังเนาะคือปลายทางมันสําคัญครับน้องปลายทางมันสําคัญโปรดักชันที่ดีมันสําคัญละครที่สนุกมันสําคัญแต่ก็อย่าลืมว่าใครที่ยังอยู่ข้างๆเราเนาะพักกินข้าวไม่ไปกินกับเพื่อนไปเข้าโปเลิกเรียนไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเข้าโปเพื่อไปนั่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไปดูเขาดีเฟนกับครูไปดูเขาซ้อมละครอยู่ทั้งปีเลยจนเพื่อนบอกว่ามึงเป็นอะไรแบบไม่สนิทกับเพื่อนเลยสักคนนะตอนนั้นก็หน่อยๆกันซึ่งมาดีขึ้นตอนปี2ที่แบบได้ลองทํางานด้วยกันจริงๆนะโอเคต่อไปก็เริ่มศึกษาต่อพอได้เรียนจริงๆเราก็ลงไปทําทุกอย่างจริงๆเราได้เขียนบทละครรุ่นเราได้เป็นนักแสดงให้ทีมพี่2เรื่องแล้วเราก็เป็นผู้กำกับตอนปี4เนี่ยเขียนบทละครรุ่นเราซึ่งเขียนซีนนึงเราเขียนซีนนึงในทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของรุ่นเราที่แบบมีคนเขียนบทหลายคนแล้วทุกคนอยากจะช่วยกันโดยที่แบบทุกคนมีซีนเป็นของตัวเองแล้วค่อยเอามาเชื่อมกันจากนั้นพอเป็นนักแสดงอ่ะเราก็จะได้เล่นอยู่2เรื่องชื่อจุมคิดถึงเธอซึ่งตอนนั้นอ่ะปี2ยังไม่ได้เรียนแอคติ้งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยตอนที่เขาให้ไปแคสจําได้เลยว่าตลกมากๆเพราะว่าทําอะไรก็ไม่รู้ใช่เพราะเขาแบบกาโลครับเล่นมาเฟียให้ดูหน่อยกูก็เล่นเลยกาโลครับมาเฟียเป็นเกย์ให้หน่อยกูก็เล่นเลยเปลี่ยนเป็นเกย์แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆเปลี่ยนอะไรทุกอย่างกูเล่นทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเติมแพชชั่นให้เราอยากรู้อยากทําอะไรมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นและเก่งขึ้นจากการทําอะไรเยอะๆเลยอยากแบบถ้าจะแนะนําน้องๆก็คือกระโจนเข้าหามันครับกระโจนเข้าหาทุกโอกาสที่มีเพราะว่าเราเชื่อว่าการเรียนรู้การฝึกฝนไม่เคยทําร้ายเราไม่เคยทําให้เราไม่ได้อะไรลองทําดีกว่าที่จะไม่ทํานะก็จากการที่เราเพิ่งเข้ามสมมาเดียวกับพี่ทั้ง2คนนะครับก็พบว่าก็กําลังเจอโปรเซสเดียวกันอยู่ครับเข้าไปปุ๊บแม่งเก่งทุกคนเลยอ้าวทําไงวะเนี่ยทีนี้แล้วแต่สิ่งที่ต่างกันคือแบบว่าผมรู้ว่าผมเป็นคนแบบจัดการอะไรบอกไม่ค่อยได้ขนาดนั้นครับเพราะแบบว่ามันจะเป็นคนขี้รําคาญหน่อยแบบว่าแบบพูดอะไรเหมือนถ้ารู้สึกว่าพูดไปแล้วแล้วไม่เคลียร์ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยผมจะแบบมันจะยิ่งอัพเลเวลขึ้นอะไรเงี้ยมันจะแบบก็เลยไม่อยากไปแบบไปอะไรใส่เพื่อนณตอนนี้ครับก็เลยแบบว่าพยายามอยู่นิ่งๆที่สุดไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะต้องมานั่งเขียนบทครับก็เลยแบบว่าอาจจะไปปรึกษาพี่จุ๊กบ้างปรึกษามิกกี้บ้างที่บอกว่าเขียนยังไงดีหรือบอกว่ามันต้องขึ้นยังไงมันอะไรยังไงแล้วก็ลองทำมาเรื่อยๆพอทำมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพรีเซนต์เพื่อนปั๊บถามว่าใครโอเคไหมใครไม่โอเคยังไงเสร็จปุ๊บแล้ววันต่อมาเพื่อนคงมาบอกว่าเฮ้ย
เราไม่อยากให้เป็นดิเรกชันของอ๋องเกินไปว่ะเออแต่มันก็เข้าใจเพื่อนครับที่บอกว่ามันก็ไม่ได้อยากให้เป็นงานของใครคนนึงคนเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่าอะไรบางอย่างมันจะแอบงงๆนิดหน่อยแต่ก็ลองปรับตัวไปเรื่อยๆครับธรรมศาสตร์เขาจะมีความเชื่อเรื่องเสรีภาพอิสรภาพอะไรเงี้ยครับมันเหมือนผมเจออเวนเจอร์ในมหาลัยครับแบบว่าไม่มีใครไม่เก่งทุกคนเก่งแล้วก็ทุกคนก็ต่างมีปมของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยค่อนข้างจะวุ่นวายในช่วงแรกๆแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆมันค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการพูดคุยอะไรเงี้ยครับเราพยายามจะเป็นนิกฟิวรี่ให้ได้ก็จะยากๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าแต่ละคนเขาเก่งอะไรแล้วแบบว่าเขามีปมประมาณไหนแล้วถ้าเราจัดการได้ทั้งหมดทุกคนก็จะทำงานร่วมกันได้มันก็เลยเหมือนอเวนเจอร์ที่ต้องหาอะไรสักอย่างนึงมาจับให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับจบละครมาเราลุยสายแบบนักแสดงเลยก็คิดว่ากูดังแล้วโอ้ยกูเล่นเยอะงานเพียบเลยถึงจุดนึงเราก็เอาวิชาที่เราเรียนแหละไปอะแดปใช้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันไม่จริงว่ะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจจากความรู้ชุดหนึ่งมันไม่พอเสร็จแล้วความรู้เป็นแค่ก้อนหนึ่งประสบการณ์อีกตั้งก้อนหนึ่งแล้วเราก็ยังเด็กมากเพราะนั้นเนี่ยเราจึงรีบไล่เก็บประสบการณ์จากการทำสิ่งต่างๆมากมายเราว่าสิ่งที่มันได้จริงๆสำหรับเราคือเราได้รู้ว่าคุณค่าของชีวิตในความหมายของเรามันคืออะไรคือคุณไม่ต้องเก่งแอคเตอร์คุณไม่ต้องเก่งดีเรคเตอร์คุณเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเองเว้ยจริงๆมันเริ่มจากโมเมนต์ชิ้นแรกอะว่าคือมึงจะเก่งไปทำไมมึงจะดังไปทำไมมึงจะรวยไปทำไมโมเมนต์ชิ้นแรกคือเมื่อกี้เราก็แชร์กับพี่ๆ2คนแล้วว่ามันคือหัวใจที่บริสุทธิ์กับแอททิจูดที่งดงามพอมันมี2อย่างเนี้ยไม่ว่าเราจะเดินไปไหนอ่ะเราจะเจอเอสเธติกของชีวิตตลอดเวลาเลยเว้ยแล้วคำถามคือเราต้องเรียนอะไรหรอเราต้องเรียนวิชาอะไรหรอเราถึงจะได้เดินท่ามกลางเอสเธติกแบบนี้คำตอบคือวิชานี้แหละสิ่งหนึ่งที่เรามักจะบอกกับน้องๆฝั่งนั้นเสมอว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมให้แบบความเชื่อหรือหัวใจอันบริสุทธิ์ของเราอ่ะมันพ่ายแพ้ไปกับโลกทุนนิยมการที่เราได้กลับไปช่วยมันคือการได้กลับไปบอกว่ามึงไม่ต้องเป็นคนเก่งมึงไม่ต้องเก่งที่สุดเลยมึงไม่จําเป็นเลยทุกชีวิตมันปัจเจกคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยคําถามคือคุณเป็นมนุษย์ที่งดงามมากพอหรือยังที่ทําให้โลกนี้มันงดงามและการทําสิ่งเนี้ยมันจะช่วยขัดเกลาคุณจะช่วยเหลาคุณเหมือนกับกบเหลาดินสออ่ะมันคือเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองที่จะช่วยเราให้คุณแหลมให้คุณคมให้คุณรู้ว่าความจริงความดีความงามในใจของคุณคืออะไรและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโอเคผมเรามีแค่นี้เลยครับผมสำหรับเราอ่ะเราก็อยากจะบอกนะว่าแบบสิ่งที่ได้เรียนมาสุดท้ายมันไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องลองใช้ชีวิตต้องไปลองผิดลองถูกมากว่าที่พี่ๆแต่ละคนที่แบบว่าที่เราเห็นว่าเก่งๆหรือว่าแบบเรานะจุดๆนี้ที่แบบหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดๆนึงแล้วอ่ะมันได้เครื่องมือประมาณนึงแล้วสามารถเอาไปใช้ได้อ่ะเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันคือการเดินทางต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันต้องแบบว่าต้องค่อยๆเก็ทเครื่องมือทีละอย่างแล้วเอาไปแบบว่าเอาไปประจนภัยในพาร์ทของตัวเองต่อไปเนาะเพราะว่าชีวิตของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจากที่แบบ
ที่เราแต่ละคนอ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่เคยเหมือนกันเลยกับน้องๆแต่ละคนโตมาในบ้านที่แตกต่างกันสภาพสังคมที่แตกต่างกันอย่างน้อยที่สุดนะการที่เราได้ลองมาทําละครร่วมกันตรงเนี้ยมันทําให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอ่ะเรารู้สึกอย่างนี้นะมันจากที่แบบเราเริ่มแคร์ว่าแบบเฮ้ยเราต้องเก่งเราต้องดีทุกคนต้องมองเราทุกคนเราต้องแบบต้องเป็นคนมีความสําคัญสําหรับทุกคนนะพอเราเริ่มมองคนอื่นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยการที่จะทําให้สังคมน่าอยู่มันเป็นยังไงสําหรับเราว่าพอยต์ของการที่ว่าเรียนตรงนี้ไปแล้วเอาไปใช้ทําอะไรได้เราทุกวันนี้เรายังเดินทางค้นหาอยู่เรายังคงแบบว่าเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งนึงอันนี้เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่พอยต์ที่หนักแน่นมากแต่ความสําคัญของการใช้ชีวิตอะเรารู้สึกว่าทุกคนควรจะมีความสุขทุกคนควรจะแบบว่าควรจะได้ทําในสิ่งทุกคนควรจะได้ทําในพอยที่อยากทําแต่ความสุขที่ว่าเนี่ยต้องกลับไปถามตัวเองว่าความสุขของเรามันเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวอะเราอยู่ด้วยกันกับคนอื่นซึ่งมันคือแบบว่ามันคือการรับส่งกันถ้าพูดถึงในแง่ของ acting นะมันคือการรับส่งมันคือการเห็นอกเห็นคือการเข้าใจในแบบว่าในสิ่งที่เพื่อนเป็นในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่คนรอบข้างเป็นแล้วก็แชร์ริทกันละกันทําให้แบบทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวนั่นแหละแต่ที่สําคัญเลยก็อย่าลืมว่าเราเองก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทําด้วยและความสุขนั้นมันขอให้คนอื่นเองละครมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นเรื่องของชีวิตของคนและคนแล้วเราเชื่อถ้าเกิดเอาไปตกตะกอนอ่ะมันมีประสบการณ์ที่จะเอามาใช้ชีวิตร่วมกันในการสื่อสารกันและกันเรารู้สึกพอคิดเยอะแล้วไม่ได้ลองทําอ่ะมันจะไม่ได้เห็นภาพมันจะไม่ประจักษ์แจ้งแล้วมันสุดท้ายมันก็จะเสียเวลาไว้พวกอยู่อ่ะทําและทําไปก่อนเพราะว่าแอคชั่นที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้เรียนพอถ้าเกิดคิดอยู่ในหัวมันก็จะอยู่แค่ในหัว